ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขยี้ข่าวทอล์กกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com ทุกคืนวันศุกร์2ทุ่มเรามาพบเจอกันนะครับสัปดาห์นี้ยังคง Work From Home เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่3หัวข้อใหญ่ของผมในวันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องการเยียวยาและจะเรียกร้องกระตุ้นแล้วสื่อสารเอาความลำบากของคุณผู้ชมเนี่ยสื่อสารออกไปให้ถึงรัฐบาลสบค.สบส.และที่สำคัญก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งล่าสุดได้ข่าวมาว่าหลังจากที่เรานำเสนอข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างไปข้อมูลของพี่น้องประชาชนได้ข่าวว่านายกได้สั่งการไปถึงสบส.ให้รีบนะครับพิจารณาออกมาตรการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้แล้วซึ่งวันนี้คำว่าสั่งการและให้สบส.ดำเนินการนั้นเนี่ยนะครับของจริงหรือของปลอมแล้วจะออกมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยจริงหรือไม่จริงหรือไม่วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะครับได้แถลงเอาไว้ตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณผู้ชมตั้งใจฟังนะครับหมอทวีสินบอกว่ามันคงไม่มีอะไรดีที่สุดนะคุณผู้ชมฟังดีนะแต่เราพยายามจะทำให้ดีที่สุดขอให้อดทนและเดินไปด้วยกันผลกระทบต่อครอบครัวและธุรกิจต้องขออภัยอย่างสูงซึ่งนายกได้ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 หรือสบส.ช่วยหามาตรการเยียวยาผลจะเป็นอย่างไรขอให้ติดตามและ14วันจากนี้เราจะสู้ไปด้วยกันคุณผู้ชมขอให้เชื่อผมเถอะว่าเสียงที่คุณผู้ชมสะท้อนออกมาและสิ่งที่ผมหยิบมานำเสนอโดยเฉพาะผ่านทาง Facebook Live เมื่อคืนช่วงหัวค่ำหลังจากที่สบค.ออกมาตรการคุมเข้ม6จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยนะครับอันประกอบไปด้วยกทม.ปทุมนนทบุรีสมุทรปราการชลบุรีแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยคนเข้ามาดูเยอะมากจนถึงณขณะนี้เนี่ยคลิปดังกล่าวคนเข้ามาดูทั้งใน Facebook YouTube และเครือข่ายเนี่ยนะครับเป็นล้านแล้วและสิ่งที่เรานำเสนอมันคือการพูดความจริงล้วนๆว่าพี่น้องประชาชนกลัวโควิดและพร้อมที่จะปกป้องตัวเองเข้าใจว่ารัฐต้องออกมาตรการอะไรสักอย่างออกมาแต่พวกเขาอยากเห็นมาตรการช่วยเหลือเราพูดจามีเหตุผลเราส่งเสียงความทุกข์ยากของประชาชนออกไปพอมาวันนี้เห็นไหมฮะมันเหมือนกับว่ามันมีคำอธิบายสะท้อนกลับแม้ว่าหมอทวีสินเนี่ยจะหล่ออยู่นะฮะหมายถึงว่าการให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าขอให้อดทนและเดินไปด้วยกันแล้วก็บอกว่าผลกระทบต่อครอบครัวและธุรกิจต้องขออภัยอย่างสูงเข้าใจในความเป็นหมอทวีสินซึ่งก็ต้องแบกหน้ารับทุกอย่างในฐานะที่เป็นโฆษกเข้าใจครับและก็พยายามจะสื่อสารออกมาให้ดีที่สุดแต่คำขอโทษไม่มีความหมายคำพูดที่บอกว่าอดทนและเดินไปด้วยกันไม่มีความหมายผมพูดคำนี้เลยนะครับคือขอโทษขออภัยแต่ไม่ทำอะไรเลยในการเยียวยาในการช่วยเหลือเนี่ยไม่มีความหมายเพราะท่านอยู่ในสถานะหมายถึงสบค.หมายถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่หมอทวีสินนะหมอทวีสินเป็นเพียงโฆษกเป็นเพียงด่านหน้าท่านอยู่ในสถานะที่ทำได้ทุกอย่างท่านจะสั่งลงมาเลยว่าให้เท่านี้ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ได้เลยครับท่านสามารถทำได้รัฐบาลบอกเองว่ามีเงิน 380,000 ล้านบาทอยู่ณขณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำได้แต่ท่านไม่ทำสักทีและท่านทำช้าคำขออภัยที่บอกว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจและครอบครัวมันไม่มีความหมายผมไม่ได้มาตอบโต้ทุกคำแต่ความรู้สึกของชาวบ้านเมื่อเขารู้ว่าท่านทำได้ทุกอย่างแต่ท่านไม่ทำและท่านมาบอกว่าเห็นอกเห็นใจกันนะอยากให้อดทนไปด้วยกันฟังแล้วมันดูขัดเอาละวันนี้บอกว่านายกเนี่ยสั่งไปละให้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดไม่ใช่สบค.นะเรียกสบส.เนี่ยไปหามาตรการมาเร่งด่วนสั่งไปละก็ดีครับมาช้าดีกว่าไม่มาผมคิดว่าแบบนี้มีแนวโน้มว่าจะได้ผมคิดว่ามีแนวโน้มว่าจะได้เรียกร้องต่อไปเหมือนผมจะพูดซ้ำๆซักๆ
เยียวยาทุกครั้งอันนี้ก็พูดตามตรงนะฮะผมก็ไม่เคยได้รับนะครับก็ไม่เคยได้รับสักบาทผมดูแลตัวเองยังพอไหวนะครับยังทำงานแต่พี่น้องประชาชนหลายคนได้รับผลกระทบโดยตรงผมก็ออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้เพราะคุณผู้ชมเอ็นดูผมแล้วก็ยืนเคียงข้างผมมาโดยตลอดเหมือนกันนะฮะนายยกมาช้าดีกว่าไม่มาเอาละถ้าพูดมันก็จะเป็นของเก่าไปว่าจริงๆคุณออกมาตรการสั่งเขานู่นนี่นั่นเนี่ยควรออกมาตรการรองรับมาพร้อมกันเลยควรคิดให้เสร็จสับควรคิดให้เรียบร้อยแต่วันนี้เอาละมันก็อย่างนี้แหละครับมันก็ต้องบริหารภายใต้เสียงสะท้อนเหมือนกันเพราะว่า3รอบมาแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำให้มันเรียบร้อยตั้งแต่ต้นนะฮะคุณผู้ชมครับเช่นเดียวกันครับบริหารงานชาวบ้านเขาใช้คำนี้นะบริหารงานตามเสียงด่าทำงานตามเสียงด่าหมายความว่าไงมีเรื่องนึงเนี่ยผมถึงบอกไงว่าการนำเสนอของผมเนี่ยผมพยายามจะเก็บประเด็นที่มันชัดคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ดูตามสื่ออื่นๆเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะเขามีหลายเรื่องต้องทำอย่างอีกเรื่องนึงเนี่ยกรณีการไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกนอกเคหสถานล่าสุดเสียงเปลี่ยนนะฮะสบคฟังผมอ่านให้ฟังสบคบอกว่าที่ประชุมทางกรมควบคุมโรคได้เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณาออกระเบียบการเปรียบเทียบปรับกรณีการฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยรวมถึงกรณีอื่นที่จำเป็นโดยกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมแล้วแต่กรณีไม่สร้างภาระแก่ประชาชนและกำหนดขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและให้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมก่อนดำเนินการปรับอาจจะตักเตือนโดยเรื่องนี้ภายใน1สัปดาห์น่าจะทราบผลดูฮะคือตอนออกกฎมาเนี่ยตอนแรกมาเลยให้ตำรวจไปพูดตำรวจก็แถลงประชากฉากเลยบอกว่าเราจะปรับ 6,000 12,000 20,000 ต่อมามีตำรวจยุทธยาอันนั้นก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่มันก็ดีกับประชาชนคือปรับแค่500ต่อมาก็ไปแก้ไขเอาไปส่งฟ้องศาลถ้าไปสู้กันที่ศาลศาลอาจจะให้จ่าย 1,000 2,000 ก็มั่วซั่วกันไปหมดมั่วซั่วแต่ผลกระทบเนี่ยอยู่ที่ชาวบ้านหมดเอ๊ะอะไร 6,000 12,000 20,000 6,000 12,000 20,000 เดือนนึงชาวบ้านบางคนหาตังค์ได้ 5-6,000เล่นปรับกัน 6,000 แบบนี้ก็เจ๊งกันหมดสิครับไม่ดูความสอดคล้องความเป็นจริงว่าต้นเหตุมันเกิดมาจากอะไรว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาอาจจะเผลอบ้างเขาอาจจะประมาทบ้างเพราะอย่างนายกยังประมาทได้เลยนายกยังพลาดได้เลยเพราะคนด่าเยอะๆว่าห้ามได้คนต้องใส่หน้ากากถูกต้องครับรณรงค์ยอดเยี่ยมครับแต่เอะอะกับชาวบ้านเนี่ย 6,000 12,000 20,000 เนี่ยเราก็ช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะไม่เห็นด้วยกับการให้ใส่หน้ากากผมนี่เห็นด้วย 100% นะแต่อย่าออกกฎมักง่ายกับชาวบ้านแบบนี้พอคนถล่มไปเยอะๆช่วยกันพูดช่วยกันพูดล่าสุดก็เปลี่ยนเห็นมั้ยก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวจะให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเนี่ยไปคุยกันมาก่อนขอผลสักประมาณ1สัปดาห์แล้ว1สัปดาห์เนี่ยจะมาหาขั้นตอนว่าจะเปรียบเทียบปรับกันอย่างไรคือเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ปรเมศก็พูดมาโดยตลอดนะฮะว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์เปรียบเทียบปรับนะภายใต้กฎหมายนี้ต้องให้คณะกรรมการควบคุมโรคนะเป็นคนเปรียบเทียบปรับนะว่าจะปรับกี่บาทซึ่งหมอทวีสินสบคนะครับเนี่ยสบคก็สรุปออกมาโดยบอกว่าหลังจากนี้ถ้าจะปรับต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนหรืออาจจะต้องดำเนินการตักเตือนเสียก่อนคุณทำไปจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเสียเงินเสียทองตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอยู่ๆคุณบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาหารือกันใหม่และจะทราบผลภายใน1สัปดาห์แล้วจะไม่พูดคำว่าอันนี้ทำงานภายใต้เสียงด่าได้ยังไงนะครับคือถ้าหัวใจมันอยู่กับชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมผมพูดตรงๆคุณก็เป็นคนออกกฎเองไม่ใช่เหรอผู้ว่าก็เป็นคนออกกฎเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าออกจากเคหสถานต้องใส่หน้ากากนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกอัตราปรับมา 20,000 แล้วก็ไปเปิดกฎหมายคุณก็พูดเองหมดอ่ะแต่ถ้าคุณหัวใจอยู่กับชาวบ้านเนี่ยคุณจะคิดเลยคุณเชื่อผมเนี่ยคุณจะคิดเลยว่าเฮ้ยเราจะไปปรับชาวบ้านเขาเนี่ย 6,000 12,000 20,000 เลยเหรอใช่เราต้องการออกประกาศให้คนเนี่ยมีความร่วมมือกันแต่เราจะเอาเขาขนาดนั้นเลยเหรอถ้าหัวใจอยู่กับชาวบ้าน
ัวใจอยู่กับประชาชนเนี่ยนะครับมันก็จะคิดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะมันก็จะคิดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องหน้ากากเรื่องหน้ากากส่วนเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดในเขตพื้นที่สีแดงนะครับในเขตพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นการขอความร่วมมือไม่ได้สั่งห้ามเวลาเดินทางไปเวลาไปเจอด่านเจ้าที่อาจจะถามหน่อยว่าเฮ้ยไปไหนมีเหตุจำเป็นอะไรเอามันก็ต้องมีเหตุจำเป็นอยู่แล้วคือบางครั้งมันก็ต้องคิดถึงในแง่ปฏิบัติว่าประชาชนขับรถข้ามจังหวัดออกไปเจ้าหน้าที่ถามคุณจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยเอ้าไม่จำเป็นแล้วจะขับรถมาทำไมล่ะครับคนมันก็ต้องจำเป็นไม่เหตุผลใดก็เหตุผลหนึ่งอยู่แล้วแต่ย้ำตรงนี้ว่าไม่ใช่เคอร์ฟิวไม่ใช่ล็อกดาวน์เป็นการขอความร่วมมือเป็นการขอความร่วมมือส่วนสถิติการติดเชื้อวันนี้นะครับ 1,583 คนเรื่องนี้ผมพูดมาโดยตลอดนะว่าพันกว่าคนเนี่ยเราตรวจเชื้อเจอจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการเนี่ย 1,366 คำว่าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการก็คือคนเดินไปตรวจเองไปตรวจเองไปตรวจบางคนเสียตังค์บางคนไม่เสียตังค์ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนเชิงรุกอ่ะที่เข้าไปหาตามหมู่บ้านชุมชนเจอแค่213เห็นได้ชัดครับว่าการเข้าไปตรวจของประชาชนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญคือคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนคุณต้องเข้าใจหลักของความเป็นชาวบ้านถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็บริหารไม่ได้อย่าหาผมสอนเลยครับแต่ถ้าคิดว่าคำพูดผมมันมีประโยชน์แม้ว่าผมจะเด็กเนี่ยนะก็เอาไปฟังหน่อยคนทุกคนมันรู้ตัวเองว่ามันไปไหนมามันไปทำอะไรมามันรู้ทำไมมันจะไม่รู้แต่มันจะบอกคนอื่นไม่บอกอีกเรื่องนึงนะเพราะเป็นโควิดมันก้ำกึ่งคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะบางคนเป็นแล้วไม่ตายบางคนเป็นแล้วตายบางคนเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยมันก้ำกึ่งแต่เขารู้ตัวเองพอที่เขารู้ตัวเองปุ๊บเนี่ยเขาจะไปตรวจเองเขาอาจจะแอบไปตรวจก็ได้ไม่บอกคนที่บ้านก็ได้ไม่บอกคนนั้นคนนี้ก็ได้แต่เราเห็นหลายๆเคสที่ไปตรวจบางครั้งไปต่อคิวตั้งแต่เช้ามืดคิวเต็มไม่ได้ตรวจไปตรวจไม่มีเงินต้องจ่ายค่าบริการอย่ามาพูดครับว่าฟรีไม่มีถึงเวลามันเงื่อนไขเยอะนะต้องสอบประวัติต้องนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณประกาศออกมาว่าฟรีคนจะไปตรวจมากขึ้นวันนี้ศูนย์กลางการแพร่ระบาดชัดเจนนะเอาให้ชัดนะศูนย์กลางการแพร่ระบาดคือกรุงเทพสงกรานต์เนี่ยมันช่วยกระจายสงกรานต์มันช่วยกระจายสงกรานต์ช่วยกระจายศูนย์กลางคือกรุงเทพถ้าคุณเอากรุงเทพอยู่รอบนี้มันก็มีแนวโน้มว่าจะอยู่เนี่ยคลองเตย2วันเจออีก50คนนะเพราะอะไรก็เพราะคุณเอารถพระราชทานไปตั้งแล้วคุณก็บอกว่ามาตรวจฟรีกันมันก็เลยเจอไงนึกออกไหมครับแต่เวลาสาธารณสุขบอกว่าเอารถพระราชทานไปตั้งคุณกลับเรียกว่าเชิงลุกไม่ใช่เชิงลุกไม่ใช่เชิงลุกคุณแค่เอาของฟรีไปตั้งเขาก็เลยมาตรวจแต่ถ้าคุณบอกว่าทุกที่ฟรีหมดคุณตรวจแบบ rapid test ก็ได้มันอาจจะไม่ 100% แต่มันก็ทำให้เกิดการตรวจเยอะขึ้นเหมือนกับที่ปทุมธานีเหมือนกับที่ประกันสังคมเขาทำให้กับผู้ประกันตน333940ก็เจอคนติดเชื้อถ้าประกันสังคมไม่ทำมันก็จะไม่เจอคนติดเชื้อแล้วคนติดเชื้อพวกนั้นก็จะไปแอบอยู่ตามจุดต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะแพร่กระจายเชื้อต่อไปต้องฟรีครับโดยเฉพาะกทม.ในยามนี้ต้องรีบทำในยามนี้ต้องรีบทำเพราะสถิติมันบอกคุณผู้ชมก็ดูสิครับว่าสถิติการติดเชื้อเนี่ยตอนนี้อย่างวันนี้นะฮะกทม.เบอร์หนึ่งดีขึ้นนะครับเหลือ417ต้นสัปดาห์ที่แล้วติดวันละพันกว่านะครับกรุงเทพเนี่ยตอนนี้หายลงมาเหลือวันก่อน900 800วันนี้เหลือ417นะครับที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือสมุทรปราการ138ชลบุรี131เชียงใหม่66นนทบุรี50นะฮะนนทบุรี50นี่คุณผู้ชมครับดูเรื่องการบริหารจัดการต่อนะผมว่าคำพูดผมมันมีประโยชน์ถ้าเอาไปคิดต่ออย่าคิดว่าผมเป็นเด็กอย่าคิดว่าผมเป็นนักข่าวธรรมดาคนหนึ่งคุณก็คนผมก็คนแหละครับมันอยู่ที่คนมันจะคิดกันได้หรือเปล่าพรุ่งนี้คุณผู้ชมพรุ่งนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเปิดให้จองฉีดวัคซีนส
สำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและคนที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวานโรคหัวใจเนี่ยอย่างโรคอ้วนเนี่ยอุดตันอ้วนแบบผมเนี่ยนะการเปิดจองเนี่ยนักข่าวไปถามหมอทวีสินก็พรุ่งนี้จะเปิดแล้วถูกไหมฮะพรุ่งนี้จะเปิดแล้วไงนักข่าวต้องไปถามว่าเอ้ยความพร้อมเป็นไงเอาให้ดีๆนะคนที่บอกให้เปิดจองวันที่1ก็สบคเป็นคนคิดไม่มีประชาชนไม่เคยรู้มาก่อนคุณจะเปิดวันไหนคุณก็เลือกวันของคุณเองนะนักข่าวถามว่าขณะนี้คนสับสนเรื่องการลงทะเบียนจองคิววัคซีนและแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่จะมีการเปิดลงทะเบียนวันแรกในวันที่1พฤษภาคมยังจะพร้อมใช่หรือไม่หมอทวีสินบอกว่าเป็นความท้าทายของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการแอปพลิเคชันดังกล่าวคุณผู้ชมฟังคำตอบแล้วคุณผู้ชมคิดว่าไงอ่ะผมไม่อยากตีความนักข่าวถามว่าคุณหมอพรุ่งนี้จะเปิดจองแล้วแอปพลิเคชันพร้อมไหมหมอบอกว่าเป็นความท้าทายของกระทรวงสาธารณสุขเอาสิอันนี้เขาเรียกว่าตอบแบบเลี่ยงบาลีนี่หมอทวีสินผมว่าหมออยู่กับนักการเมืองเยอะนะอยู่กับนักการเมืองเยอะนะทำให้คำพูดคำจามเป็นแบบนี้ปกติคำพูดคำจามแบบนี้คำพูดนักการเมืองนะครับพร้อมไหมครับหมอมันเป็นความท้าทายของกระทรวงสาธารณสุขอ้าวไม่ตอบว่าพร้อมก็พร้อมสิไม่พร้อมก็ไม่พร้อมสิเห็นไหมคุณผู้ชมครับแล้วหมอก็บอกว่าอ๋อการลงทะเบียนวัคซีนเนี่ยมันดำเนินการได้ทางอื่นๆด้วยเช่นไปโรงพยาบาลที่ตัวเองมีสิทธิ์รักษาหรือบอกอสมให้ลงทะเบียนให้เห็นไหมคือมันมีอย่างนี้โรงพยาบาลที่เรามีประวัติรักษาอยู่โรงพยาบาลใกล้บ้านอสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอันก็คือแอปพลิเคชันหมอพร้อมเห็นไหมแล้วก็บอกว่าไม่ได้เปิดลงทะเบียนในวันเดียวนะทยอยลงทะเบียนเรื่อยๆจะเริ่มฉีดเดี๋ยววันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปอย่างนั้นนี้นะครับคือองค์ประกอบในการแก้ไขโควิดเนี่ยมันต้องใช้ศาสตร์และศิลป์เนี่ยหมายถึงวิชาความรู้เนี่ยหลายแขนงคุณผู้ชมนึกออกไหมหลายแขนงแต่วันนี้สบคเนี่ยนะทำตัวเองเป็นองค์กรเนี่ยที่รู้ทุกเรื่องโดยไม่เปิดโอกาสแล้วก็ไม่แบ่งงานอันนี้สำคัญนะโดยไม่แบ่งงานให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญได้ทำจริงๆเพราะทุกอย่างต้องผ่านของเอกประยุทธ์หมดแล้วพลเอกประยุทธ์ก็มีลักษณะการทำงานที่ไม่ไว้ใจนักการเมืองคนที่เก่งไอทีที่สุดของประเทศไทยควรมาทำงานนี้ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครแต่มันมีอยู่แล้วคุณต้องเอาคนที่เก่งไอทีที่สุดของประเทศไทยมาเป็นหัวหน้าทีมด้วยศักดิ์ศรีด้วยชื่อของเขาแค่นี้มันก็ค้ำคอเขาแล้วครับเขาไม่กล้าทำผิดหรอกเขาไม่กล้าทำพลาดและด้วยความรู้ความสามารถเนี่ยเขาจะไม่ตอบคำถามแบบนี้เขาจะไม่ตอบว่าเป็นความท้าทายของกระทรวงสาธารณสุขประชาชนควรมั่นใจไหมครับเนี่ยเป็นความท้าทายคือคนที่เขาคือเครื่องยอมรับหมอทวีสินไม่ได้จบทางด้านแอปพลิเคชันเทคโนโลยีแอปเอิร์ฟอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องทำไงครับเราก็ต้องหาคนที่เก่งที่สุดเรื่องวัคซีนเนี่ยมันเรื่องใหญ่คุณหมอเราจะทำให้มันเหมือนกับไอโครงการเรารักกันในแอปล่มแอปล่มไม่จบไม่สิ้นเหรอก็เพราะมือไม่ถึงคือพูดจบเลยมือไม่ถึงแล้วก็จะดื้อทำอยู่นั่นน่ะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วไงวัคซีนนี้เรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมเราต้องรีบทำให้มันสำเร็จทำให้มันเรียบร้อยไม่ใช่ลงทะเบียนแอปล่มเดี๋ยวเกิดความโกลาหลไปโรงพยาบาลไม่ได้ฉีดเอาเชื้อไปติดกันอีกนู่นนี่นั่นเรามีประสบการณ์เรื่องแอปล่มแอปมีปัญหามาบ่อยแล้วเรื่องใหญ่นะครับวัคซีนเนี่ยตั้งเป้าจะฉีดได้50ล้านคนทำไมไม่หามือดีที่สุดของไทยเนี่ยมาทำเป็นความท้าทายของกระทรวงนะตอบซะแบบเนี้ยนะครับแล้วท้ายสุดเราก็จะเห็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเพราะพูดแล้วเนี่ยไอ้ที่พูดเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ได้มาเตือนมาสื่อสารในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนคุณผู้ชมครับความสูญเสียมันยังเกิดขึ้นทุกวันนะแม้ว่าภาพการแถลงเนี่ยมันจะขนาดไหนเข้าใจครับว่าคนทำงานเหนื่อยทำไมผมจะไม่เข้าใจนะคนทำงานเหนื่อยเวลาพูดเนี่ยอย่าเอาสิ่งที่ผมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไปจับชนกับ
คนทำงานในชั้นปฏิบัติการนะผมพูดถึงนโยบายนะผมพูดถึงคนทำงานบริหารนะที่คนปฏิบัติการเหนื่อยเนี่ยบางครั้งก็เป็นเพราะคนบริหารเหนื่อยลูกน้องที่เหนื่อยบางครั้งก็เป็นเพราะเจ้านายทำมั่วทำไม่ดีวางแผนจัดการจัดสรรทรัพยากรไม่ดีเนี่ยลูกน้องเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะอะไรคุณผู้ชมครับวันนี้9โมงเช้าที่บ้านพักเลขที่88ทับ198หมู่ที่8หมู่บ้านเฟื่องฟ้า12ตำบลเทพารักอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีชายอายุ42ปีติดโควิดตายที่บ้านแค่นี้ก็หนักแล้วใช่ไหมหนักยังมีอยู่นะครับติดโควิดไม่ได้ไปรักษาแล้วก็ตายที่บ้านยังมีอยู่จะแถลงกันขนาดไหนโอ้โหจัดตั้งกองบัญชาการรับสายจะเอารถไปรับจะอะไรก็ตามแต่เอาเถอะคุณมันก็พูดได้หมดแหละครับแต่สุดท้ายไงผมกำลังพูดถึงผลลัพธ์สุดท้ายก็มีคนเสียชีวิตในบ้านเป็นชายวัย42พูดอย่างนี้ว่าหนักแล้วใช่ไหมปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพบว่าแม่อายุ65ปีนั่งเฝ้าศพลูกอยู่ในบ้านอันนี้กลางเมืองสมุทรปราการนะครับเทพารักษ์นี่เองแม่นั่งเฝ้าศพลูกและแม่ก็มีอาการป่วยอย่างหนักและซึ่งคาดว่าน่าจะติดโควิดด้วยถึงขนาดปัสสาวะอุจจาระเลอะบ้านไปหมดแล้วถ้าเป็นภาษาแถวบ้านผมโทษนะครับเขาเรียกว่าคนป่วยหนักเนี่ยเขาจะอั้นพวกฉี่พวกถ่ายหนักไม่อยู่แล้วแต่ขนาดนั้นแม่ยังนั่งเฝ้าศพลูกนะแล้วก็พบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพ่อซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับอายุ70ปีที่ติดโควิดเหมือนกันเพิ่งเสียชีวิตไปพ่อเพิ่งเสียชีวิตเพราะโควิดลูกก็มาเสียชีวิตเพราะโควิดแต่ลูกไม่ทันไปรักษาเสียชีวิตอยู่บ้านแม่ก็คาดว่าติดโควิดอาการก็หนักเฝ้าศพของลูกโดยที่มาที่ไปของบ้านนี้ที่ติดโควิดกันเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าลูกชายคนเล็กของบ้านนี้ชายวัย42ที่ตายไปเนี่ยนะครับก็เป็นลูกชายคนโตลูกชายคนเล็กของบ้านนี้เนี่ยเป็นพนักงานในผับย่านทองหล่อครับเห็นไหมก็คือไปติดโควิดที่ผับแล้วเขาก็กลับบ้านแล้วก็เอาเชื้อมาแพร่ให้กับพ่อที่ป่วยติดเตียงเสียชีวิตเอาเชื้อมาแพร่ให้กับพี่ซึ่งเป็นผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็น่าจะติดเชื้อแม่ด้วยสรุปก็คือติดเชื้อกัน4คนลูกชายคนเล็กติดเชื้อก่อนหาโรงพยาบาลเอกชนในกทม.ไปรักษาก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาไม่อยู่นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงซึ่งก็ไม่รู้ว่าทราบข่าวหรือยังว่าพ่อเขาเสียไปแล้วนะพี่เขาก็เสียมีคนหนึ่งและแม่เขากำลังป่วยหนักบ้านนี้แม่ต้องนั่งเฝ้าศพของลูกนะครับคนทำงานก็ทำเต็มที่หมดแหละเราเห็นเจ้าหน้าที่คุณหมอใส่ชุด PPE ไปเก็บศพไปช่วยเหลือไปก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดทุกคนนะแต่เรากำลังจะพูดว่า10กว่าวันมาแล้วที่เราพูดถึงเรื่องนี้กันนะตั้งแต่อาม่าเสียชีวิตตั้งแต่หนุ่มอีสปอร์ตเสียชีวิตเราพูดถึงเรื่องนี้และคิดว่ามันควรจะได้รับการแก้ไขแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นอีกอยู่ดีนี่คือขยี้ข่าวทอล์กกับยุคคนนะครับที่ผมเอามาพูดทั้งหมดทั้งมวลเพราะคิดว่าฝ่ายบริหารควรจะปรับทัศนคติในการทำงานอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนนักข่าวถามว่าแอปพลิเคชันพวกนี้พร้อมไหมเป็นความท้าทายของกระทรวงสาธารณสุขแหมใช้คำหล่อใหม่เลยใช้คำนี่หล่อมากๆเลยแต่มันคือการตอบที่ไร้ซึ่งความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงเพราะอะไรผมไม่โทษหมอทวีสินหรอกหมอทวีสินตอบลำบากครับเรื่องแอปเนี่ยก็เพราะเราเอะอะอะไรก็หมอทำหมอแอปใช้ชื่ออะไรแอปหมอชนะเงี้ยมันเกี่ยวอะไรกับหมอชนะแค่ตั้งชื่อมันก็ฟังดูแปลกแล้วมันก็ต้องแอปจองวัคซีนเพื่อคนไทยอะไรเงี้ยคือชื่อมันก็ไม่สอดคล้องฟังแล้วก็ไม่เข้าใจการตั้งชื่ออะไรสักอย่างมันต้องตั้งแล้วทำให้เกิดความรับรู้และความเข้าใจไปบอกชาวบ้านไปจองวัคซีนยังหมอชนะใ
ชาวบ้านงงเกี่ยวอะไรกับหมอชนะถ้าตั้งชื่อแอปว่าจองฟรีวัคซีนวัคซีนฟรีเพื่อคนไทยอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็เก็ตอ๋อเหรอไงนี่หมอชนะเกี่ยวอะไรกับวัคซีนเห็นไหมคือเราเอาคนที่ทำงานมีความเชี่ยวชาญอีกแบบหนึ่งมาทำงานอีกแบบหนึ่งมันก็ไปเรื่อยๆนะครับวัคซีนเรากำลังจะเริ่มฉีดกัน7มิถุนาเหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆเหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆหาคนที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการขั้นสูงสุดมาทำเถอะครับคนไทยจะได้พ้นวิกฤตโควิดนี้ไปได้สักทีหนึ่งเดี๋ยวคอยดูเถอะไม่ใช่ว่าของก็มีแล้วแล้วมั่วไปหมดเนี่ยนะครับจนไม่ได้ฉีดกันเนี่ยจะโทษใครอีกล่ะครับเรื่องนี้ผมย้ำก็คือเรื่องเยียวยานะเยียวยาเราต้องช่วยกันพูดช่วยกันแชร์ช่วยกันสื่อสารออกไปวันนี้นายกสั่งไปแล้วและเดี๋ยวผมคิดว่ามีลุ้นไม่งั้นถ้าสั่งไปแล้วแล้วทำเป็นเงียบไปไม่ทำอะไรสักอย่างเสียนะเรื่องจริงนะการปุ่นสั่งขนาดนี้แล้วถ้าไม่ทำก็ต้องเสียนั่นแหละจุดที่ผมบอกลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ